ทางกองทัพรัเสเซียและยูเครนระบุนะครับว่าทั้งสองฝ่ายกำลังสู้รบกันอย่างหนักในเมืองโซเลดาทางตอนออกของอยูเครนครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มีการต่อสู้ดุดเดือดรุนแรงที่สุดในสงครามยูเครนวันพุธนะครับไม่นานหลังจากทานรัเสเซียและทหารรับจ้างขององค์การเวกเนอร์อ้างการยึดครองพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยไม่กี่ชั่วโมงหลังการกล่าวอ้างของทางกลุ่มวักเนอร์นะครับทัพรัสเซียระบุว่าการสู้รบยังดําเนินต่อไปโดยหน่วยปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียเข้าปิดล้อมเมืองโซเลดาทั้งตอนเหนือและตอนใต้ครับเมืองโซเลดาที่อยู่ใกล้กับเมืองบากูททางตอนออกของยูเครนเป็นพิกัดการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดแห่งหนึ่งนะครับและยูเครนขณะนี้ก็ กำลัองอยู่ในการที่สถานก,การณ์ลำบากในการประเมินว่าจะสถานก,การณ์เป็นอย่างไรต่อไปทางโฆษกของกองบัญชาการฐานยูเครนทางภาคตะวันออกของประเทศกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นด้วยว่าสถานก,การณ์ในโซเวายน,นั้นมีความซับซ้อนครับและมวลอักคารกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยนะครับว่าฐานรัสเซียและฐานรับจ้างของกองแกเนอร์อาจสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโซเดาไว้ได้เกือบหมดแล้ว เยโนเทนเบอร์กเลขาธิุการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเนรืรนาโต้แถลงข่าวในวัมพุธครับว่ากองทัพยูเครนในเมืองบากมุตได้แสงให้เห็นถึงความกล้าหาญของกองทัพยูเครนอีกครั้งระหว่างที่พวกเขาต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของตัวเองและความสําคัญในการเพิ่มการสนับสนุนด้านการทหารให้กับยูเครนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในสมรภูมิและเป็นสิ่งที่ต้องเร่งมือทําให้เร็วกว่านี้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสงครามครับ ครับ no uh, ทางด้านอเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐอนาตโตลีอันตโตนอฟนะครับกล่าวเมื่อค่ำวันอังคารว่า การตัดสินใจของสหรัฐที่ฝึกทหารยูเครนใช้ระบบต่อต้อตานขีปนาวุธแพทริออตซึ่งเกิดขึ้นที่ค่ายทหารฟอร์ดเซลรัฐโอกลาโฮมาปลายเดือนมก,กราคมนี้จะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเป็นการมีส่วนร่วมโดยพฤตินัยของสหรัฐในความขัดแย้งยูเครนด้วยถแถลงการณ์ของสถานทูตร,รัสเซียบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของคณะทํางานคือการสร้างความเสียหายแก่รัสเซียในสมรภูมิให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยการใช้ยูเครน เป็นตัวแทนนะครับทางด้านประธานาธิบดีวอลโลโดิเมียเซเลนสกี้ของยูเครนเรียกร้องชาติตะวันตกให้ความช่วยเหลือด้านการทหารเพิ่มเติมในการถแถลงสถานการณ์เมื่อวันอังคารโดยระบ,บุว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเสริมกองทัพยูเครนก่อนที่รัเสเซียจะยกระดับการโจมตีนะครับผู้นำยูเครนบอกด้วยว่าโลกเสรีมีทุกอย่างที่จำเป็นในการยับยั้งการลุกรานของรัเสเซียและนำความปราชัย ไปให้กับรัฐก่อการร้ายนะครับและว่าเป็นเรื่องสําคัญไม่เพียงแต่กับเราแต่สําคัญต่อประชาธิปไตยของโลกสําหรับทุกคนที่เห็นคุณค่าของเสรีภาพนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังได้ปรากฏตัวผ่านคลิปวิดีโอในค่ำคืนงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำเมื่อคืนนี้โดยย้ำว่าจะไม่มีสงครามโลกครั้งที่3นะครับและแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศของตนจะได้รับชัยชนะโดยกล่าวว่า กระแสน้ำกำลังเปลี่ยนผันและเห็นได้ชัดเจนว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะและหวังว่าทุกคนจะอยู่เคียงข้างยูเครนในวันที่ยูเครนได้รับชัยชนะนั้นนะครับ